เคยได้ยินถึงเรื่องของจระเข้ยักษ์ที่คอยดักกินชาวบ้านต่างๆนานาที่พายเรือออกหากินในยุคโบราณไหมครับในประเทศไทยนี้เนี่ยก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นหลายหนหลายแห่งเลยนะครับบางทีนี่ก็มีพวกศาลจงศาลเจ้ามาบูชาพวกอีแขพวกนี้ด้วยความที่เขาเชื่อนะครับว่าจระเข้พวกนี้เนี่ยมันเป็นสัตว์แห่งเทพแล้วถ้าเกิดว่าจระเข้ตัวนั้นมันไม่ใช่สัตว์เทพล่ะแต่ว่าเป็นสัตว์ประหลาดดึกดำบรรพ์ที่อาศัยอยู่มาในโลกเราตั้งแต่ยุคโบราณแล้วรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Dairy วันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาพบกับอสูรจระเข้ที่ทางการองค์กรกักกันอสูรแห่งมนุษยชาติอย่าง SCP เนี่ยได้ให้โค้ดเนมมันว่า SCP-682 ฮะเจ้าอสูรตัวนี้นะครับว่ากันว่ามันได้กระจัดกระจายอยู่ตามแหล่งน้ำจืดทั่วโลกเลยแหละและด้วยความที่ว่าหน้าตาของมันเนี่ยก็ช่างคล้ายคลึงกับสิ่งที่เรียกว่าจระเข้เสียเหลือเกินแต่โหดกว่านะฮะชนเผ่าโบราณหลายๆท้องที่เนี่ยเขาก็จึงเข้าใจว่ามันเป็นเทพจระเข้แล้วก็ได้เรียกมันไปต่างๆนานาฮะพร้อมกับใส่ตำนานปาฏิหาริย์อะไรเข้าไปด้วยจนกระทั่งในที่สุดนะครับก็ได้มีการค้นพบความลับของมันฮะแล้วก็คาดว่าอสูรตัวนี้แหละคือรากฐานของความเชื่อแห่งจระเข้โบราณหลายๆที่โดยเรื่องราววันนี้นะครับมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นจากเหตุการณ์ประหลาดเหตุการณ์หนึ่งฮะที่ได้สร้างความตื่นตระหนกให้แก่ชาวบ้านเลยคือตอนนั้นเนี่ยเขามักจะมีการพบคนที่ไปเล่นน้ำหรือว่าคนที่ออกประมงนะฮะนอนตายจมอยู่กลางแหล่งน้ำเลยซึ่งก็เป็นสภาพของบ่อน้ำที่กองไปด้วยเลือดฮะแล้วเรื่องที่แปลกก็คือถึงแม้ว่าทุกครั้งที่พบศพนะครับมันจะนอนจมกองเลือดอยู่แบบนั้นแต่ถ้าว่าลักษณะของการถูกกระทำให้เสียชีวิตนั้นน่ะมันก็จะไม่เหมือนกันเลยบางคนก็จะเป็นเหมือนกับการถูกกัดหรือการข่วนของสัตว์ป่านะครับแต่ถ้าว่าบางคนนะครับเขาก็กลับมีรอยแผลเหมือนกับอาวุธที่พวกเขาได้พกพาไปเมื่อทราบข่าวต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยทางองค์กร SCP สาขายุโรปนะครับก็เลยรีบส่งเจ้าหน้าที่บินมาสืบเสาะเบาะแสหาตำแหน่งที่ห่างไกลนี่แหละแล้วก็ได้ตามร่องรอยไปเรื่อยๆครับตามแม่น้ำไนล์จนกระทั่งลำน้ำแห่งนี้นะครับได้นำพวกเขาไปถึงถ้ำโบราณแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ตอนกลางของทวีปแอฟริกานะครับก็จะเป็นถ้ำที่ชาวเผ่าท้องถิ่นเนี่ยไม่เคยกล้าเข้าไปเลยเพราะเขาถือว่ามันเป็นถ้ำของเทพเจ้าจระเข้ครับแล้วก็เชื่อกันว่าถ้าหากใครได้เข้าไปแล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถกลับออกมาอีกเลยเพราะท่านเทพจะนำไปอยู่ด้วยแต่เมื่อเบาะแสมันเป็นเช่นนี้ฮะทางองค์กรก็ต้องตีมึนลืมกฎโบราณแล้วก็เข้าไปเพื่อสืบเรื่องนี้ซะและสิ่งที่องค์กรไม่คาดฝันเลยนะครับก็คือจำนวนจระเข้ข้างในฮะที่มันอยู่เยอะแยะมากเยี่ยงตุ๊กแกที่มันเกาะแกะตามฝาผนังครัวบ้านกันเลยทีเดียวซึ่งจระเข้แต่ละตัวนะครับเขาก็มีขนาดใหญ่ราวปลา 3-4 เมตรเลยแต่ก็ดูเหมือนว่าพวกมันนะครับก็จะกินอิ่มอยู่ดีฮะเลยได้อ้าปากกว้างไม่ได้ทำอะไรกับเจ้าหน้าที่นะครับก็เดินเข้าไปลึกข้างในถ้ำและที่นี่แหละครับเขาก็ได้พบกับสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ร่างหนึ่งซึ่งตอนแรกนะครับมันก็ดูเหมือนกับจระเข้นี่แหละแต่ถ้าพิจารณาดูดีๆแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้เหมือนกับจระเข้ทีเดียวนะคือตัวมันเนี่ยจะมีอะไรไม่รู้งอกขึ้นมาเหมือนตะไคร่น้ำที่ปกคลุมอยู่และร่างกายของมันบางส่วนนะครับก็จะเป็นซี่โครงและเมื่อมันหันมาเห็นเจ้าหน้าที่เท่านั้นแหละครับมันก็พุ่งเข้ามาโจมตีแบบไม่ยั้งคิดเลยทำให้เหล่าเจ้าหน้าที่นะครับต้องเริ่มรัวกระสุนไปทั่วครับก็รัวเต็มเลยส่งผลให้จระเข้ที่มันจำศีลอยู่ข้างนอกนะครับสะดุ้งตื่นแล้วก็ว่ายน้ำหนีไปครับแต่ถ้าว่าเจ้าสัตว์ร้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้มีทีท่าที่จะระคายกับกระสุนเลยครับกลับกันครับมันพุ่งเข้ามาไฟเจ้าหน้าที่ SCP จนกระทั่งเจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องสับแข้งหนีออกจากถ้ำเลยแต่ก็กลับหนีแทบไม่ทันครับเพราะว่ากระสุนที่เป็นเหมือนลูกตะกั่วเหล่านั้นเนี่ยมันกลับวิ่งมายังเจ้าหน้าที่ที่กำลังหนีอยู่ฮะนี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยจระเข้ตัวนี้มันยิงปืนได้ด้วยเหรอเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็เลยทำให้มีเพียงแค่เจ้าหน้าที่3คนเท่านั้นที่สามารถสับขาหนีออกมาได้และนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของการค้นพบครั้งแรกของเจ้าอสูร SCP-682 นะฮะในเวลาต่อมานะครับเจ้าหน้าที่ที่หนีรอดออกมาได้เนี่ยก็ได้ส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้กับศูนย์ใหญ่ครับซึ่งทางศูนย์ใหญ่ก็คิดว่าไม่ได้ละถ้าปล่อยให้เจ้าอสูรตัวนี้มีชีวิตอยู่แล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นจะต้องได้รับความเดือดร้อนแน่เขาก็จึงมีการหาลือกันครับที่จะมาจับเจ้าอสูรตัวนี้เนี่ยเข้ามากักกันยังศูนย์กักกันสัตว์ประหลาดแต่ภาระนี่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเพราะหลังจากการที่เขาได้ส่งคนเข้าไปอยู่หลายครั้งหลายครานะครับก็พบว่าพวกมันเนี่ยเป็นอสูรที่มีความสามารถพิเศษขนาดที่ว่าไม่มีอะไรสามารถฆ่ามันได้เลยครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าถึงเรื่องราวการบู๊ของเจ้าหน้าที่กับอสูรนะครับเราก็มาทำความเข้าใจกับจระเข้ยักษ์ตัวนี้กันหน่อยดีกว่าจระเข้มรณะหรือ SCP-682 นะครับมันก็จะเป็นอสูร SCP ที่นับว่ามีความกระหายเลือดมากที่สุดครับว่ากันว่ามันเป็นอสูรที่จับยากที่สุดที่องค์กรเคยเจอมาเลยเพราะนอกจากความสามารถในการฆ่าคนที่โหดสลัดยิ่งกว่าฆาตกรต่อเนื่องนะครับจ จ้าอสูรตัวนี้เนี่ยมันยังมีมันสมองด้วยแล้วก็มากกว่า 84,000 เซลล์เลยนะว่ากันว่าเวลาที่มันมีอารมณ์ดีๆนะครับมันก็จะออกมาอย่างแม่น้ำไนล์และด้วยความที่ว่ามันมีเซลล์สมองเยอะนี่ไงมันก็เลยสามารถสื่อสารกับมนุษย์ด้วยครับคาดว่าเทพจระเข้ของอียิปต์โบราณอย่างเทพโซเบกเนี่ยก็เกิดมาจากการที่มีคนกลุ่มหนึ่งนี่แหละมาพบกับ SCP ตัวนี้เข้าแต่เมื่อใดก็ตามที่จระเข้มรณะนะครับมันมีอารมณ์เหวี่ยงขึ้นมามันก็จะจัดการคนบริเวณนั้นหมดเลยโดยสารพันวิธีซึ่งความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งของมันก็คือการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่โจมตีมันครับให้กลับกลายเป็นอาวุธเสียเองนี่เองละมั้งครับก็เป็นการอธิบายว่าทำไมศพต่างๆที่ถูกพบอยู่นั้นเนี่ยก็จะมีร่องรอยอาวุธเหมือนกับที่ศพได้พกมาด้วยหรือจะเป็นตอนที่เจ้าหน้าที่ได้รัวกระสุนเข้าไปในถ้ำนะครับแล้วสิ่งที่ได้สะท้อนกลับมาเนี่ยมันก็คือลูกตะกั่วล้วนๆเลยซึ่งสาเหตุในความหัวร้อนของมันเนี่ยก็ไม่มีใครทราบอย่างแท้จริงนะครับมีการคาดการณ์กันว่าหลังๆที่มันมีอาการหัวร้อนเยอะขึ้นแล้วโผล่มาไฟคนแบบกระจัดกระจายเลยเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการที่โลกเราร้อนขึ้นทุกวันนะฮะก็เลยทำให้เจ้าอสูรโบราณตัวนี้เนี่ยเกิดอาการเหงื่อออกตัวเฉอะห้ำแฉะต้องมุดออกมานอกถ้ำเวียงฟาดงวงฟาดงาฮะไม่ขนาดอสูรนี่ก็ยังอินเทรนกับเรื่องโลกร้อนนะแต่ถ้าจะรอให้เรามาแก้ไขเรื่องโลกร้อนเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ทันการก็เลยเป็นเรื่องราวของการที่องค์กรนี้เนี่ยได้ส่งคนไปจับอสูรตัวนี้ครับเริ่มแรกนะครับพวกเขาก็พยายามใช้เครื่องมือทางการทหารเสียก่อนซึ่งไม่ว่าจะเป็นปืนกลปืนไฟปาระเบิดเข้าไปเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่กำจัดอสูรตัวนี้ได้เลยครับเพราะอย่างที่รู้ๆกันเจ้าจระเข้มรณะตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับต่อความเสียหายอันหลากหลายครับไม่และยังสะท้อนกระสุนกลับมาได้หมดอีกนอกจากนั้นนะครับทางคอมมานโดที่เข้าไปบู๊เนี่ยก็ได้สังเกตว่าแผลที่เกิดขึ้นกับเจ้าจระเข้ตัวนี้เนี่ยเมื่อผ่านไปสักพักนะครับมันก็จะสามารถกลับมารักษาตัวเองได้อย่างเช่นตอนที่โดนระเบิดตูมขาแข้งขาดเนี่ยขามันก็จะงอกออกมาใหม่ในเวลาไม่ถึง 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นเองเสร็จแล้วมันก็จะวิ่งเข้ามากระโดดงาบไอ้พวกคอมมานโดที่ได้เข้าไปและเมื่อเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้หลายครั้งหลายรอบนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมีไอเดียใหม่ว่าแทนที่เราจะส่งคนเข้าไปเนี่ยให้เรานำอสูรเก่งๆจากที่ทางองค์กรได้กักกันเอาไว้มาใช้ต่อกรกับมันดีกว่าซึ่งเขาก็ได้ส่งไปอยู่หลายตัวมากครับแต่ผลก็ออกมาค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเลยก็คือโดนจระเข้ยักษ์โบกร้องไห้งอแงกลับมาหมดเอาเป็นว่าเราลองมาฟังตัวอย่างของอสูรที่ทางองค์กรได้ส่งไปไฟกันแล้วกันอย่างเช่นตัวแรกนะครับ SCP-096 The Shy Guy อสูรในขวัญใจของหลายๆคนที่จะมีรูปร่างตัวสูงโย่งเหมือนเปรตแล้วก็มือใหญ่เท่าใบลานเลยครับโดยพลังแห่งการตีพ่อตีแม่กูจะดูดยาให้หมดโลกไปเลยไม่ใช่ละซึ่งความสามารถของ The Shy Guy นะครับมันจะเป็นอสูรระดับโหดๆที่ปกติแล้วเนี่ยมันก็จะนิ่งๆหรอกแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามนะครับที่มีใครเห็นหน้ามันไม่ว่าจะเห็นโดยตรงหรือว่าเห็นจากรูปภาพอสูรตัวนี้เนี่ยมันก็จะพุ่งเข้ามาทำให้คนนั้นหมดลมไปอย่างรวดเร็วแบบที่ว่าไม่มีใครสามารถต่อกรกับมันได้นะครับเมื่อเป็นดังนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยส่งอสูรตัวนี้ไปครับก็ส่งมันเข้าไปในถ้ำจระเข้นั่นแหละมันก็พุ่งเข้าไปทำร้ายจระเข้อย่างเต็มที่ครับซึ่งหลังจากหลายชั่วโมงที่มันได้เข้าไปไฟนะครับก็มีรายงานว่ามันได้ทำร้ายร่างกายของจระเข้ตัวนี้เนี่ยแบบชอกช้ำแทบจะไปเฝ้ารากมะม่วงกันเลยแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับเจ้าจระเข้ตัวนี้เนี่ยมันก็ได้ฟื้นร่างกายขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้หันกลับมางาบเจ้าอสูรชายกายนี่แบบไม่เหลือเช่นกันจนกระทั่งทำให้หน่วยงาน SCP นะครับต้องพุ่งเข้าไปช่วยเหลือน้องชายกายได้ให้กลับมาเพราะกลัวว่ามันจะตายเสียก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ส่งวัตถุลึกลับอย่าง SCP-409 ซึ่งมันจะเป็นหินแร่พิเศษนะครับที่จะมีลักษณะการเติบโตเหมือนปะการังแต่ทว่ามันจะเติบโตได้รวดเร็วมากครับหากมีใครเข้าไปสัมผัสมันคือมันจะปล่อยสารแร่บางอย่างให้แทรกซึมเข้าไปตามผิวหนังแล้วก็เส้นเลือดนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยร่างกายของคนที่ได้ไปสัมผัสแร่ก็จะกลายร่างเป็นก้อนแร่แล้วก็แตกสลายไปในที่สุดทางองค์กรก็คาดว่านี่แหละเป็นการดีที่จะให้เข้าไปไฟกับมันโดยไม่สูญเสียทรัพยากรดังนั้นเขาก็จึงได้นำเจ้าแร่นี้นะครับเข้าไปหยอดวางไว้ยังมุมหนึ่งของถ้ำเสร็จแล้วก็ทำการส่องวิดีโอดูจากกล้องครับก็รอจนกระทั่งเจ้าจระเข้ตัวนี้เนี่ยมาแตะโดนกับสิ่งนี้เนี่ยแหละและก็เป็นดังคาดร่างกายของสัตว์ร้ายถูกผลึกแร่กัดกืนกินซะจนกลายเป็นคริสตัลอย่างรวดเร็วไม่ว่ามันจะดิ้นหนียังไงก็ตามมันก็สลัดไม่พ้นครับจนกระทั่งไม่ถึง15นาทีต่อมาร่างกายของมันนะครับก็ขยับไปไหนไม่ได้อีกแล้วก่อนที่ตัวมันจะแตกกลายเป็นสิ่งเสี่ยงครับทางองค์กร SCP เนี่ยก็ถึงกับดีใจมากก็เลยเก็บซากมันเพื่อจะมาทำการวิจัยแต่ทว่าหลังจากนั้นแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับหัวของจระเข้ที่ได้แตกหลุดออกมาเนี่ยก็ได้งอกร่างขึ้นมาใหม่ราวกับหางจิ้งจกเลยทำเอาเจ้าหน้าที่ที่เขาไปเก็บก้อนเนื้อนั้นนะครับต้องรีบโกยออกมาแบบหางจุกตูดก็นับว่าเป็นอสูร SCP ที่หาทางกำจัดได้ยากเสียเหลือเกินนะฮะพ ว่าแต่เขาน่าจะลองส่ง SCP คุณชัดชาติเข้าไปดูนะครับอาจจะปราบอสูรตัวนี้ได้อยู่หมัดก็ได้รอเล่นแต่ก็ยังดีครับที่เขาได้เก็บชิ้นเนื้อบางส่วนของเจ้าจระเข้มรณะตัวนี้ได้แล้วก็ส่งมาตรวจที่ศูนย์วิจัยซึ่งพวกเขาก็ได้พบว่าเนื้อเยื่อของเจ้าอสูรตัวนี้นะครับมีความอ่อนแอต่อกรดเกลือหรือว่ากรดไฮดรอลิกเป็นพิเศษครับซึ่งถึงแม้ว่ากรดนี้เนี่ยจะไม่ได้ทำให้เนื้อของจระเข้ตายนะแต่มันก็จะทำให้ตัวเซลล์ของเนื้อเนี่ยหยุดทำงานลงเจ้าหน้าที่ก็จึงมีแผนครับที่จะจับเจ้าจระเข้ตัวนี้เนี่ยโดยใช้แท้งน้ำขนาดใหญ่ที่บรรจุกรดเกลือเอาไว้เต็มหมดเลยเนี่ยแหละและเมื่อแผนการได้รับการอนุมัติจากองค์กร SCP นะครับแท้งกรดเกลือขนาดใหญ่ก็ได้ถูกส่งไปยังถ้ำดังกล่าวเพื่อที่จะเสี่ยงดวงครั้งสุดท้ายในการจับเจ้าสัตว์ตัวนี้มาอีกเนี่ยแหละโดยเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้ขุดหลุมพรางเอาไว้ขนาดใหญ่เลยเพื่อที่จะซ่อนแท้งน้ำเอาไว้ที่ปากถ้ำเสร็จแล้วก็ส่งหน่วยกล้าตายเข้าไปฝูงหนึ่งครับเพื่อจะไปยั่วโมโหเจ้าจระเข้มรณะตัวนี้เนี่ยแหละหลังจากนั้นก็ตามฟอร์มวิ่งหนีหางจุกตูดออกมาไอ้เจ้าจระเข้ตัวนี้ครับมันก็วิ่งไล่ตามออกมาด้วยความโมโหแบบจะอะไรกับข้านักหนาอย่างมนุษย์แล้วระหว่างที่มันกำลังวิ่งไล่แร็กคนจะมาถึงหน้าถ้ำนี่เองนะครับมันก็ลื่นพรวดตกลงไปในแท้งกรดเกลือครับซึ่งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็รีบมาตอกปิดฝาอย่างรวดเร็วเลยส่งผลให้เจ้าอสูรตัวนี้นะครับมันถูกแช่น้ำอยู่แล้วก็ไม่สามารถขยับไปไหนได้ก็นับว่าเป็นตามคาดที่ทางองค์กรได้ตีความไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเครื่องบินขนส่งจากทางองค์กรนะครับก็ได้มาบินรับแท้งบรรจุอสูรตัวนี้ไปส่งกลับเข้ายังยุโรปครับและเจ้า SCP ตัวนั้นเนี่ยก็ได้ถูกกักกันอยู่ในบริเวณนั้นเป็นต้นมาแต่ว่ากันว่านี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในหลายๆตัวของจระเข้ยักษ์ที่เจ้าหน้าที่ได้จับตัวมันเท่านั้นนะครับมันยังมีพงพันธุ์กระจัดกระจายอยู่อีกหลายๆที่ทั่วโลกซึ่งประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในที่ที่องค์กรนี้เนี่ยกำลังหาเบาะแสอยู่ครับจากเรื่องราวต่างๆที่เราได้มีกันมากมายไม่ว่าจะไกรทองไอ้ด่างเกยชัยที่เคยมาโผล่ตัวในสมัยร.5 นั่นแหละฮะเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเรื่องนี้นะครับลิงก์ก็อยู่ด้านล่างเลยหรือถ้าใครอยากฟังเรื่องราวของ SCP ตัวไหนอีกเนี่ยก็สามารถเม้นขอกันมาได้เด้อแล้ววันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย